สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื้อนี้กลับมาพบกันอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้ข้อยก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็แม่อยากกินลาบพี่น้องอยากกินลาบอยากกินลาบปลาตองคือบ้านเฮาหั่นน่ะพี่น้องลาบปลาตองเนาะฝักมุนๆเหนียวๆนะพี่น้องลาบเหนียวคือสิแซ่บนะกินกับผักอันหยังเนาะอันผักกะทินน่ะนะพี่น้องยอดผักกะทินกินกับผักคือสิแซ่บเนาะกินกับอีอย่างสินะข้อยก็เลยมื้อนี้ข้อยก็เลยเฮ็ดพ่อน้องเจสสิก้าเราไปซื้อของเมื่อวานนี่เนาะข้อยก็บ่ได้ไปนําเล่าดอกเพราะว่าเราบ่ให้ข้อยไปหลังจากที่เกิดเรื่องอันพวกคนฝรั่งอ่ะนะว่าขยับไปไกลๆในอย่างที่เสืออย่างประมาณนี้นะบ่ได้อยากให้มาอยู่ไกลๆนะเราก็ซูนที่ไปเถียงกับเขาล่ะพี่น้องที่ไปเถียงกับเขาเราก็บ่ให้ข้อยไปตลาดซื้อของแบบจักเทื่อพี่น้องข้อยก็เลยออกไปช้อปปิ้งเลยเนาะถ้าเบิ่งว่าวันที่7นี่สิไปตลาดนัดนี่สิไปจังได๋นะพี่น้องสงสัยสิได้ย่างนําเราบ่หรือสิได้ย่างแย่ออกไปเนาะข้อยก็บ่ได้มั่นใจปานใดเด้พี่น้องว่าเขาสิต้อนรับครับสู่เฮาดีซําใดพี่น้องเนาะมื้อนี้ข้อยก็เฮ็ดลาบปลาแซลมอนพี่น้องเฮ็ดลาบปลาแซลมอนมันก็บ่คือลาบปลาบ้านเฮาหรอกแต่ว่ามันก็กินได้อยู่นะพี่น้องได้กินได้นะพี่น้องกินได้อยู่มันอันนั้นบัดนี้อันข้อยก็เฮ็ดอยู่2ภาษาไทยเด้อพี่น้อยผู้ใดอยากไปเบิ่งก็เข้าไปเบิ่งได้เนาะอยู่ใน2ภาษาไทยสุพรรณ Channel เด้อพี่น้องเด้อสุพรรณ Channel ก็มาเบิ่งฝีมือลาบปลาแซลมอนข้อยพี่น้องว่ามันสิเป็นจังได๋เนาะนี่ล่ะพี่น้องเป็นตาแซ่บบ่นอกข้อยก็เฮ็ดจังได๋บ่ข้อยก็ซอยปลาแซลมอนแล้วข้อยก็ต้มน้ําปลาแดกแล้วก็เอามาลวกเอาพี่น้องเอามาลวกไปเพราะว่าคันเฮาเอาปลาแซลมอนนี่ไปต้มโดนๆนี่ปลาแซลมอนนี่มันสิแข็งพี่น้องมันสิเป็นเนื้อแข็งๆบ่แซ่บนะส่วนมากคันแม่นเอาไปใส่ในหม้อเลยก็บ่ต้องอันข้างโดนนะข้างข้าวเดียวจังซี่เนาะเอาสมมุติว่าปิดไฟแล้วก็น้ําลงเลยจังซี่นะพี่น้องหมายถึงว่าเอาปลาแซลมอนลงแล้วก็คนๆแล้วปิดหม้อเลยจังซี่เนาะสําหรับปลาแซลมอนกระสันมันสิแข็งหรือว่าเวลาเฮาไปเฮ็ดกับข้าวซุกคือกันพี่น้องเวลาเฮาเอาไปอบไปหยังคือกันอย่าให้มันแบบว่าเฮ็ดโดนนะพี่น้องค่ะสมมุติว่าเฮ็ดโดนปุ๊บเนื้อมันสิแข็งมันสิบ่แซ่บนะพี่น้องมันสิเป็นเนื้อปลาแซลมอนแข็งๆมันสิบ่แซ่บแต่ว่าค่ะสมมุติว่าเฮาเอาเข้าไปพ่อหูว่าเนื้อมันสุกแล้วมันสิมีความนุ่มมันสิมีความมันมันสิมีความแซ่บนะพี่น้องเนาะสําหรับปลาแซลมอนก็เป็นเทคนิคหน่อยๆที่ก็เฮ็ดแล้วนะพี่น้องก็เฮ็ดแล้วน้ําลายแตกน้ําลายแตกเด้อคนสิพาข้อยจะพาไปเก็บผักพี่น้องข้อยจะพาไปเก็บผักว่ามันเป็นจังได๋เนาะลูกแซ่ล่ะข้อยก็ประจําที่ได้มื้อนี้ประจําที่เนาะได้บ่อันมื้อนี้วันเกิดหมู่เพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นสิอันเพิ่นสิเล่นอันเกมกับหมู่เพิ่นเบิดมื้อพุ่นน่ะวันเกิดหมู่เพิ่นเพิ่นสิให้ของขวัญหมู่เพิ่นบ้านหมู่เพิ่นสิเล่นนําเบิดมื้อล่ะเด้พี่น้องไปเก็บผักนํากันบรรยากาศมื้อนี้ก็ครึ้มพี่น้องครึ้มฝนตกมาเมื่อวานนี่เนาะฝนตกเมื่อวานนี่แล้วก็อันสิตกไปอีกประมาณอาทิตย์นึงพี่น้องเห็นบ่สภาพอากาศก็ตอนนี้กําลังเฮ็ดหม่องนี้ใหม่พี่น้องถ้ามาชมบรรยากาศได้มื้อนี้หม่องนี้ผู้ใดจําได้มันก็สิเป็นตะแกรงขึ้นเนาะก็เอาออกก็เฮ็ดใหม่พื้นมันผุเบิดนะพี่น้องพื้นมันผุมันนั่นเบิดใหม่ก็เลยสิเฮ็ดใหม่ว่าซั่นซะฮัลโหลฮัทเบิ้นโอเค I want to go get the my ผักmy vegetable yeah พี่น้องอันม่วนนี่พี่น้องม่วนนี่ไปมันถือไก่สลักกินพี่น้องแถวนี้กินไปเบิดล่ะทางนี้อีกนะพี่น้องถ้าเบิ่งว่าข้อยสิได้เหลือจักต้นเนาะแต่ว่าข้อยสิโดกไปกินจัก 2-3 ต้นเบิ่งมันสิแซ่บพอนะเอาไปกินจัก 2-3 ต้นเบิ่งมันสิแซ่บสินัวก่อนที่สลักสิเอาของข้อยไปกินหมดเบิ่งพี่น้องข่อยปลูกไว้หว่านเอามาหว่านเลยนะหว่านเลยบ่ได้เอาไปปลูกบ่ได้เอาไปย่ายนะพี่น้องนี่ได้ซ้ําได้ก็เอาซ้ํานั่นเนาะสินะบ่ไปหลายดอกเอาไปซิมเบิ่งซื่อๆเอาไปซิมเบิ่งซื่อๆพี่น้องซิมเอาไปซิมสิเป็นจังได๋มันสิแซ่บอยู่บ่พอละเดี๋ยวมันสิหมดให้มันใหญ่ก่อนเนาะพี่น้องให้มันใหญ่ก่อนก็เก็บมาซ้ํานี่ล่ะพี่น้องสิเบิ่งมันสิแซ่บบ่สิมันออกก่อนบรรยากาศมื้อนี้ก็ครึ้มพี่น้องครึ้มเขาบอกว่ามื้อนี้ฝนสิตกตอนบ่าย2เอาพี่น้องเดี๋ยวข้อยสิไปล้างผักก่อนเตรียมผักเตรียมหญ้าได้พี่น้องบัดนี้ข้อยก็สิได้บ่เคือนี่ล่ะบ่เคือยาวนี่ล่ะไปกินกับลาบพี่น้อง
ขาไปเก็บสารแหน่มาบางหันก็อุ้ยบ่อยากผักบ่อยากผักพี่น้องเพียขึ้นนี่ว่าอุ้ยคอลเบียเพียสีขาวๆนะต้นโดนดอกข่อยจังได้กินเทื่อนึงอันผักอันนี้ก็เลยบ่แม่นสิปูกับพี่เรื่องฮู้ก็เสียมาลาบนี่ล่ะฮู้ก็สิได้ลาบนี่ล่ะนะฮู้ก็สิได้โดนๆโดนอีหลีนะโดนจนลืมข้าวเนาะข่อยจังอันได้เอามาเฮ็ดกับเขาว่าซั่นซะข่อยเบื่อพี่อ่ะเฟือมันแห้งมื้อนั้นข่อยก็ไปนั่งไปเด็ดบักหยอดมันออกนะตัวใดพี่อ่ะมันกินนะพี่น้องต่อมาก็สิมาเตรียมของดองของอันนี้ได้ปานนี้อันนี้บักแตงดองพี่น้องบักแตงตองบักแตงดองอยู่นี่บักแตงหน่อยแล้วนี่เขาเอิ้นเกอขินได้บ่แม่นคิวแคมเบอร์เลยพี่น้องมันคนละอย่างเขาก็ว่าคือเขาเบอร์จังได้เขาว่าเขาไปเถียงเขาอันเกอขินจังได้คิวแคมเบอร์แม่ที่ว่าแม่อยากลองกินเกอขินเพราะอย่างน้อเกอขินเขาว่าพ้นไปไอ้ตลาดเพิ่นก็เลยสิเขาเบิ่งนะเป็นบักแตงดองเอาจักสองหน่วยดีกว่าพี่น้องสามหน่วยมันสิหลายโพดวันนี้ต่อมากับเป็นกะลำดองกะลำส้มพักนะพี่น้องส้มพักกะลำแค่นี้พ่อบอกอุ้ยน้ำลายแตกต่อมากับเป็นขิงดองพี่น้องขิงดองเอาละพี่น้องอาหารการกินของข่อยกินหมดแล้วคนได้ยังสิกินอีกบาดนี่อันนี้ก็เป็นพวกผักอันนี้ผักปลูกเองอันนี้ผักตลาดเนาะพี่น้องลองสิไปกินข้าวได้บาดนี่มาพี่น้องมากินข้าวบ่นี่จังซี่ว่าพอซ้ําซื้อข้าวได้กินข้าวตั้งอันเฮ็ดคลิปกินข้าวนี่เฮ็ดยากอีหลีได้พี่น้องบ่แม่นซ้ํานึงเด้แบบว่าเฮ็ดจังได๋ละคนจังสิเห็นเฮาคันเห็นเฮาจังซี่เห็นแต่แนวกินมานี่เห็นตาเขาอยู่ใส่เขาก็เห็ดได้เฮ้อพี่น้องคนที่เขาเห็ดได้คลิปกินข้าวเขาก็เห็ดให้มันสูงสูงได้เฮ้อเขาเห็ดจากไหนจังสิบ่โอ้จะมันเห็ดยากเห็ดซ่าเด้อคลิปกินข้าวนี่เขาเห็นแต่เขาเห็ดแบบว่าเห็นทั้งหลังบ่เห็นแบกเก่านะพี่น้องเห็นแต่จานเขาเห็ดจากไหนเห็นมันมาจากสีบ่คันมาจากสีมันก็บ่เห็นหน้าเฮาได้บาดนี่โอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยมันสิบ่คือจังได๋จักสิล่ะเป็นหยังล่ะเออมันสิได้กินอยู่บ่มื้อนี้โอ้ยจะแม่นพี่น้องเอ้ยคนที่เขาเฮ็ดคลิปกินข้าวนั่นก็เขาเก่งหลายเด้พี่น้องจังว่าเขาเฮ็ดได้แบบว่าเห็นแนวกินพร้อมเห็นหน้าคนกินพร้อมมันสิค่อยชัดอันนี้ก็แนวกินก็สิเฮ้ยเบิดล่ะพี่น้องได้ข้าวเหนียวพี่น้องปั้นแน่นๆจ้ำเป๊ะโอ้ยพักก็อยู่ทั้งรวมไปเด้อพี่น้องคันหาเนี่ยมาห้องพักกันบ่แม่นง่ายๆเด้พี่น้องทําจะกินนี่เฮ็ดบ่บาดก็แจ่มเลยเนาะพี่น้องเนาะไม่แจ่มเลยเรื่องก้อนไม่เปียกอยู่บ่แสบพี่น้อง
มันจะมาได้เขาบอกว่ากินไปละก็ข้างไปน่ะเจ๊บมันจะสีไม่เหมาะพี่น้องเจ๊บก็พักอันพักดองกระลำดองจ้ะพักปลูกเองก็เหมือนเลยเนี่ยฝากกินได้ก่อนสลักมันสิมากินของข่อยเบิดคันปลูกไว้เพื่อนี่แห้งจะบ่ย่างมีเถาะอันนี้ปลูกไว้บักซูงนึงมันยังมากินสมผสมเลยหายหัวเลยเนาะคือขาคือเนี่ยคำหนึ่งคำหนึ่งพี่น้องคลิปนี้ก็สั้นนี่แล้วพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามียันดีๆสวยๆงามสีมาบอกฟังน้องเหมือนอีกภาพไม่กินข้าวอ่ะข้าวกับลาบปลาแซลมอนพี่น้องโดนแห้งนะจังได้ไปกินโดนจังสิได้กินน่ะนะพี่น้องปกติล่ะก็สิกินอาหารง่ายๆเนาะ
จิมนี่ก็สร้างไม่ละจะมีอย่างดีๆสวยๆมาสิมาบอกให้ฟังนะคะน้องขาน้อสวัสดีค่ะฟ้าวฟ้าว